สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซลล์สาวบริการดีจนลูกค้ายกลูกชายให้งานนี้ได้ทั้งค่าคอมได้ทั้งสามีพรหมลิขิตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราไม่มีทางรู้ตัวยกตัวอย่างจากเซลล์สาวชาวเวียดนามคนนี้ที่สามารถปิดการขายได้อย่างราบรื่นเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตอิจฉากันเป็นแถบย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนหญิงสาวได้ทำงานเป็นเซลล์ที่โชว์รูมรถชื่อดังในจังหวัดปินเฟือกเธอได้พบกับลูกค้าวัยกลางคนเดินเข้ามาขอคำแนะนำในการซื้อรถซึ่งวันนั้นไม่มีเซลล์คนไหนว่างมีเพียงเธอที่รับหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำลูกค้ารายนี้อย่างดีนั่งไปสักพักลูกค้ารายดังกล่าวก็ถามว่าเกิดปีอะไรมีแฟนไหมแล้วก็แนะนำลูกชายให้รู้จักพ่อถึงกับให้เบอร์โทรและโซเชียลของลูกชายแต่ตอนนั้นฉันเจอเคสแบบนี้เยอะคิดว่าพูดเล่นเลยแซวกลับไปคำแม้ว่าจะรับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าก็ยังคงติดต่อเธออย่างต่อเนื่องโดยหัวข้อส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาลูกชายของเขาสาเหตุที่คุณพ่อต้องออกโรงหาแฟนให้ลูกชายเพราะลูกชายเป็นทหารจึงไม่มีเวลามากนักและผลพวงจากการที่หญิงสาวเป็นเซลล์ขายรถเธอจึงเข้ากับคนง่ายและช่างเจรจาทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหนึ่งเดือนต่อมาก็มีงานวิวาสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางความชื่นมื่นของทั้งสองครอบครัวและเธอก็เข้ากับครอบครัวของสามีได้เป็นอย่างดีปัจจุบันทั้งคู่มีลูกน้อยร่วมกันแม้ว่าชีวิตคู่จะมีขึ้นขึ้นลงๆแต่เธอก็รักและภูมิใจในสามีคนนี้มากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ